วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำขนมนะคะพี่น้องนะคะเราจะมาทำขนมคองแข้งกรอบกับขนมกรอบเค็มกันนะคะพี่น้องนะคะง่ายๆทำกินในครัวเรือนของเรานะคะหรือว่าทำขายก็ได้นะคะขนมพวกนี้นะคะยายละเอียดก็ไปได้รับความรู้มาจากคุณแม่ของยายละเอียดนะคะคุณแม่ของยายละเอียดก็เป็นแม่ค้านะคะเป็นแม่ค้ามาก่อนนะคะทำขนมทำกับข้าวทุกอย่างนะคะแล้วแป้งที่เราจะทำกรอบเค็มมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบต่างๆมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีนะคะยายละเอียดจะทำ1กิโลนะคะพี่น้องนะคะแป้งสาลีนะคะหัวกะทินะคะน้ำตาลนิดน้อยนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันด้วยเวลาเรานวดแป้งนะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวอยากจะใส่ไข่ด้วยนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะเอามารีดนะคะเขาปั่นเป็นก้อนแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็จะเอามารีดนะคะเอามารีดทำตัวให้พอดีแล้วก็จะใช้พิมพ์ของคองแข็งด้วยนะคะนี่นะคะทำเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทอดนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปทอดเนาะทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเคลือบน้ำตาลนะคะเคลือบน้ำตาลใส่อะไรบ้างนะคะเคลือบน้ำตาลก็คือนะคะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะ3เกลือนะคะโขกรวมกันเลยนะคะโขกรวมกัน3เกลือแล้วก็ตั้งน้ำมันนะคะโอ้ยตั้งขออภัยนะคะแล้วก็ตั้งเตานะคะตั้งเตาเสร็จนะคะแล้วก็จะมาใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่3เกลือลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลานิดน้อยเพื่อความนัวนะคะแล้วก็ตอนที่เคลือบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่หอมด้วยเนาะพี่น้องเขาจะโรยหอมด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมไปกับยายนะคะทำขนมกินกันค่ะวันนี้ค่ะนะคะมาพี่น้องมากนะคะนี่ก็คืออ่างผสมแป้งของเรานะคะเดี๋ยวก็จะพามาทำขนมกินแซ่บๆในวันหยุดนี้นะคะวันนี้วันหยุดนะคะเดี๋ยวก็จะพาทำขนมกินกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำขนมคองแข้งกับขนมกรอบเค็มนะคะพี่น้องนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างที่เราจะทำเป็นตัวขนมออกมานะคะอันดับแรกก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ1กิโลนะคะวันนี้ยายละเอียดใช้1กิโลกรัมนะคะแล้วก็จะนวดเข้ากับมีน้ำเย็นนะคะมีน้ำเย็นจากตู้เย็นของเรานะคะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะมีกะทินะคะมีหัวกะทินะคะมีแล้วก็มีไข่นะคะพี่น้องมีไข่นะคะยายละเอียดใช้ไข่5ฟองนะคะมีน้ำมันนะคะแล้วก็เกลือนะพี่น้องเนาะเราจะนวดทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะนวดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เราจะมาทำเป็นตัวนะพี่น้องเนาะมาทำเป็นตัวขนมก็คือทำเป็นคองตัวคองแข็งด้วยแล้วก็ทำเป็นตัวกรอบเค็มด้วยนะคะแซ่บๆอร่อยนะคะมารับชมกับยายค่ะนะคะทำขนมกินกันวันหยุดค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะมาสวัสดีกันหน่อยสวัสดีค่ะมากับพี่น้องยายละเอียดจะพาทำขนมนะคะทำขนมกินกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์สีแดงนะคะเราจะมาทำขนมกินกันนะคะนี่แป้งสาลีนี่ผสมนะคะพี่น้องนะคะยายละเอียดล้างมือแล้วนะคะสะอาดแล้วนะคะพี่น้องนะคะสะอาดแล้วนะคะอันดับแรกนะคะยายก็จะมาใส่นะคะยายก็คนเล็กน้อยนะคะยายก็จะมาใส่หัวกะทิพี่น้องใส่หัวกะทิลงไปนะคะค่อยๆเติมนะคะพี่น้องอย่าเพิ่งเติมหมดนะคะค่อยๆเติมลงไปนะคะใส่หัวกะทิลงไปโอ้เดี๋ยวน้ำตาลนะคะเพื่อที่จะให้ตัวขนมเขามีความหวานแล้วก็นัวด้วยนะคะพี่น้องเนาะนะคะค่อยๆเติมนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็น้ำมันนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อจะได้นวดง่ายๆนะพี่น้องเนาะบะติดมือนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือเล็กน้อยนะคะพอให้แป้งนัวๆนะคะพอให้แป้งนัวๆเนาะพี่น้องเนาะนะคะละเอียดใช้ไข่5ฟองนะคะไข่ลงไปจะละเอียดนะคะแล้วก็จะมาคลุกเข่านะคะแบบนี้นะคะคลุกเข่าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราจะคลุกไปด้วยแล้วก็ถ้าเขายังไม่จับตัวเราก็จะเติมน้ำเย็นนะพี่น้องเนา
เติมน้ำเย็นลงไปด้วยนะคะค่อยๆนวดแป้งเนาะนวดแป้งจะได้แป้งจะได้กอดกันนะคะเดี๋ยวจะมาขั่นแป้งนะคะเดี๋ยวจะมานวดแป้งนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวล้างมือแล้วนะคะพี่น้องสะอาดแล้วนะคะใส่น้ำเย็นลงไปด้วยนะคะค่อยๆเติมนะคะพี่น้องนะคะค่อยๆเติมนะคะอันนี้แหละนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะนวดไปนะคะพี่น้องนวดที่เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวยังไงมาดูตอนที่ยายนวดเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะละเอียดนวดนวดเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วพี่น้องนะคะว่าติดแล้วนะคะละเอียดนวดแล้วนะคะเนื้อเนื้อนะคะไม่ใช่เนื้อเนื้อเนื้อแป้งนวลเข้ากันแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะละเอียดก็จะพักไวครับพี่น้องเนาะนวดเนียนแล้วนะคะนวดเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะละเอียดก็จะพักไว้30นาทีนะคะยายก็สิพักไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฮ็ดตัวขนมกันนะคะนี่นะคะนวดเสร็จแล้วค่ะนวดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำตัวขนมกันค่ะนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราพักแป้งแล้วนะคะพี่น้องนะคะยายเอ็ดพักแป้งแล้ว30นาทีนะคะแป้งเขาก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะนี่พี่น้องปูนุ่มแล้วนะคะต่อไปยายก็จะพามาปั้นเป็นก้อนนะคะพี่น้องโรยแป้งไปด้วยนะคะแป้งไปด้วยโอ้แป้งสวยมากเลยนุ่มปูนุ่มดีมากเลยนะคะนี่ค่ะเอ๋ก็จะพามาปั้นขนมแล้วนะคะต่อไปนะคะลำแรกเอ๋ก็จะพาทำของตัวของแข้งก่อนนะคะพี่น้องตัวของแข้งก่อนนะคะนี่นะคะมาชมกันค่ะนะคะมาชมกันค่ะมาชมแป้งของแข้งกันเดี๋ยวจะพาทำตัวของแข็งโดยใช้พิมพ์โดยใช้พิมพ์ตัวนี้นะคะนี่นะคะโดยใช้พิมพ์ตัวนี้นะคะนี่นะกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนนี่นะคะพิมพ์ตัวนี้นะคะยายจะใช้แป้งทาก่อนนะคะพี่น้องแป้งนวดเขาดีละท่านะคะเราก็จะมาทำตัวกันนะคะถ้าติดก็ทาแป้งไปด้วยนะคะถ้าเขาติดนะคะตัวของแข้งนะคะนะคะก็จะทำแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแป้งนะคะพี่น้องนะคะเขาอยากม้วนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทาแป้งสักหน่อยนะคะนี่ค่ะเนี่ยก็จะหมุนเป็นตัวขนมเลยก็ได้นะคะพี่น้องนะคะตัวขนมความแข็งแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะทำให้มันเสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทำเสร็จนะคะตัวขนมนะคะถ้าไม่ได้เป็นตัวแบนๆแล้วก็ทำเป็นตัวกลมๆแบบนี้ก็ได้นะคะชมกันค่ะนะคะนี่ค่ะทำให้เยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทำเสร็จนะคะThank you.
มาค่ะพี่น้องรีดแป้งบัดนี้นะคะแต่อยากจะพาทำตัวที่เป็นตัวกรอบเค็มนะคะพี่น้องนี่นะคะเราจะมารีดแป้งกันนะคะมันจะออกมาเป็นตัวแบบนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้คือแป้งกรอบเค็มขนมกรอบเค็มนะคะโดยใช้แป้งตัวเดียวกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยายจะพามารีดนะคะแล้วก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่นะคะถ้าจะใส่ใหม่นะรีดพี่น้องรีดแป้งนะคะรีดให้เขายาวออกมานะคะพี่น้องนะคะโดยใช้แป้งใช้แป้งโรยไปด้วยนะคะใช้ไม้รีดนะคะเครื่องรีดที่เรามีแล้วนะคะก็คือไม้นะคะรีดออกนะคะรีดออกเขาก็จะได้แผ่นยาวๆแบบนี้นะคะเราก็จะมาตัดนะคะพี่น้องนะคะเอกก็ข้ามาตัดนะคะนี่นะคะต่อไปเราก็จะมาตัดนะคะตัดให้มันเสมอกันนะคะพี่น้องนะคะด้านข้างถ้าไม่เสมอก็ตัดออกนะคะทำช่องตรงกลางนะคะทำช่องตรงกลางนะคะแล้วก็จะมาพับกันเนาะพี่น้องค่ะดูสอดเข้ามาข้างในแบบนี้นะคะจะได้ตัวขนมตัวแบบนี้นะคะได้ตัวขนมแบบนี้นะคะแล้วก็จะพามาสอดนะคะแบบนี้นะคะผ่าตรงกลางแล้วนะคะเด็กก็จะเอาอีกด้านนึงพับเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือตัวขนมกรอบเข้มนะคะใช้แป้งตัวเดียวกันนะคะนี่นะคะนะคะผ่าตรงกลางแล้วก็เอาข้างนะคะม้วนเข้าไปแล้วก็ออกมาแบบนี้นะคะนี่คือตัวขนมกรอบเค็มนะคะเราจะมาทอดกันนะคะเดี๋ยวยายจะทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะมาค่ะยายจะพามาทอดขนมครองแครงนะคะเอาไฟปานกลางนะคะพี่น้องนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเอาลงแล้วก็รีบคนเลยนะคะพี่น้องนะคะรีบคนนะคะคนตลอดเลยนะคะคนตลอดเวลานะคะจนกว่าเขาจะสุกนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้ยายเอียดก็จะทอดของขนมคลองแกงก่อนนะคะเดี๋ยวยายก็จะมาทอดกรอบเค็มกันนะคะขนมที่เป็นตัวกรอบเค็มนะคะแล้วก็จะฉาบนะคะจะเชื่อมให้ดูนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะยายเอียดขอเวลาทอดนิดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนะคะนะคะพี่น้องสวยมากเลยมีแต่ตัวอ้วนๆขนมของแกงยายละเอียดนะคะตัวอ้วนๆกินอิ่มๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายทอดเสร็จนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวกรอบเค็มนะคะที่ยายจะทอดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูมาชมด้วยกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะเอาลงทีละตัวแบบนี้นะคะเอาลงทีละตัวลงทีละตัวนะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะฟูขึ้นมานะคะพี่น้องนะคะเขาก็จะฟูขึ้นมานะคะแล้วก็จะใส่สักประมาณสักกระทะละ10ตัวนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทอดเสร็จนะคะนี่ค่ะตัวกรอบเค็มค่ะเขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้แหละนะคะแล้วก็จะค่อยๆพลิกเอานะคะพี่น้องเท่ากับจะพยายามค้นพลิกไปพลิกมานะคะกลับข้างนั้นข้างนี้นะคะ
นะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทอดเสร็จนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกรอบเค็มค่ะนะคะละเอียดก็จะพลิกไปพลิกมาแบบนี้แหละนะคะสวยงามสวยงามเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายทอดเสร็จค่ะนะคะค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปยายเอียดจะพามาเชื่อมนะคะพี่น้องหรือว่ามาเคลือบน้ำตาลนะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปนะคะยายเอียดจะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเราจะเคลือบหรือว่าจะเชื่อมเหมือนกันนะคะทองแข็งกรอบแล้วก็กรอบเค็มนะคะเราจะเชื่อมเหมือนกันเลยนะคะพี่น้องนะคะแบบเดียวกันนะคะยายจะทำเชื่อมเหมือนกันเลยนะคะมาชมนะคะนี่นะคะใส่น้ำมันไปแล้วนะคะต่อไปยายละเอียดก็จะมาใส่3เกลือพี่น้องแบ่งครึ่งนะคะเพราะว่าเราทำเยอะอยู่นะคะละเอียดก็จะแบ่งครึ่งนะคะหรือจะผัดก่อนนะคะสามเกลือก่อนหอมนิดนึงนะคะพี่น้องเราถึงจะมาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะพี่น้องนะคะเราจะทำเหมือนกันเลยนะคะให้เขาเหนียวเหนียวแล้วก็จะเอาทองแข็งลงไปเคลือบนะคะเอาไปเคลือบน้ำตาลพี่น้องเนาะต่อไปยายก็จะมาใส่โอ้ไฟแรงไปนิดนึงนะคะเราจะมาใส่น้ำตาลปี๊บกันนะคะพี่น้องน้ำตาลปี๊บกันลงไปนะคะหรือใครจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะแต่ยายเอียดจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็จะเติมน้ำปลาลงไปด้วยนะคะเพื่อความนัวนะคะแล้วก็หอมน้ำปลาด้วยนะพี่น้องเนาะนะคะหรือใครจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะนี่นะคะยายก็จะใส่น้ำปลานะคะเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็หอมนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำตาลที่ลงไปแล้วก็จะคนให้ละลายนะคะพี่น้องคนให้ละลายนะคะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเขาก็จะเหนียวเหนียวนะพี่น้องเนาะก็จะเหนียวเหนียวนะคะยายก็จะไปเอาทองแข็งลงมานะคะเอามาคนใส่ในกระทะเลยนะคะให้เขาแห้งไปเลยนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็จะคนน้ำตาลไปแบบนี้ให้เขาขึ้นฟองนะคะถ้าเขาขึ้นฟองเหมือนขอบๆนี้นะคะก็คือเขาเหนียวนะคะมาดูมาชมไปกับยายค่ะนะคะมาเชื่อมมาเชื่อมพี่น้องนะคะมาเชื่อมหรือว่ามาเคลือบนะคะเคลือบน้ำตาลกันนะคะเป็นยังไงบ้างเอาน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะโอ้ยอร่อยแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะอร่อยแล้วขึ้นฟองแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะเอาแกงกรอบที่เราทอดไปแล้วนะคะลงไปเคลือบนะคะลงไปเลยนะคะโอ้โอ้โอ้เฮียเฮียเฮียอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบนะคะไปเรื่อยๆนะคะเคลือบหมดเลยนะคะเคลือบหมดเลยนะคะก็จะคนไปแบบนี้แหละนะคะที่เขาเข้าเนาะน้ำของเนื้อเนาะพี่น้องแล้วก็จะมาใส่หอมหอมที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ลงไปนะคะพี่น้องนะคะก็จะได้มีสีสันนะพี่น้องเนาะนี่นะคะเคลือบบนกระทะเลยนะคะไปเลยคนให้เข้ากันนะคะน้ำตาลเขาก็จะเหนียวจะหนึบนะคะพี่น้องตัดแบบนี้นะคะจะเคลือบไปแบบนี้นะคะทุกเม็ดนะคะทุกอันเลยนะคะงามเขาเนื้อนะคะเขา
หอมอีกสักหน่อยสิยายเอียดนะคะเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็จะคนไปแบบนี้แหละนะคะนี่คือการเคลือบน้ำตาลนะคะบนตัวขนมนะคะถ้าเขาแห้งก็จะเป็นฝ้าน้ำตาลขึ้นมาเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายทำเสร็จแล้วนะคะทำสี่หลักพี่น้องนะคะนี่การนี่คือการเคลือบนะคะค่ะละเอียดตั้งกระทะแล้วนะคะวันกรอบเค็มละเอียดใช้กระทะใบใหญ่นะคะเพราะว่ากรอบเค็มเขาเยอะนะคะละเอียดก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะพี่น้องนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะรอให้น้ำมันเขาร้อนนะคะพี่น้องหน่อยจักหน่อยเนาะตัวกรอบเค็มนะคะละเอียดจะผสมนะคะจะใช้น้ำตาลผสมนะคะน้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บผสมกันนะคะนะคะก็จะได้มีรสชาติอร่อยนะคะนี่นะคะยายก็สิมาใส่3เกลือลงไปนะคะใส่3เกลือไปลงไปให้หอมๆนะคะคนให้หอมสักหน่อยนะคะเราก็จะมาเติมน้ำตาลนะพี่น้องเนาะหอมสักน้อยนะคะเนาะใส่น้ำตาลลงไปนะคะที่อยากจะใส่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลปี๊บผสมกันนะคะพี่น้องนะคะตามพี่ด้วยนะคะเพื่อความหอมนุ่มละมุนนะคะนี่ค่ะผสมกันลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมาเติมน้ำปลานะคะเขาจะหอมน้ำปลาด้วยพี่น้องนะคะใส่น้ำปลาลงไปเพื่อความนัวและอร่อยนะคะแล้วก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพี่น้องคนให้ละลายเหมือนที่ยายเอียดเคลือบทองแข็งนะคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าน้ำตาลเขาเหนียวแล้วเราจะเอากรอบเค็มลงไปเคลือบนะคะมาชมค่ะนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายเคลือบนะคะเหนียวแล้วนะคะพี่น้องนะคะน้ำตาลเราที่จะเคลือบกรอบเค็มเหนียวแล้วนะคะยายเอียดจะเอากรอบเค็มมาลงเลยนะคะทุกคราวเหมือนครองแครงเลยนะคะเหมือนของแครงเลยนะคะทุกคราวไปแบบนี้แหละนะคะให้เขาทั่วถึงนะคะแล้วก็จะโรยหอมไปด้วยนะคะจะได้มีสีสันนะคะสีสันของขนมนะคะมีสีเขียวบ้างเหลืองบ้างนะคะหอมหวานนะคะเลือกบนเตาแบบนี้แหละนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนี่คือการเคลือบขนมกรอบเค็มนะคะพี่น้องสวยงามนะคะแล้วก็จะคนไปแบบนี้จนข้าวแห้งนะคะจนน้ำตาลข้าวแห้งนะคะแล้วก็จะพักเอายกลงนะคะน้ำหอมพี่น้องค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลานะคะน่าอร่อยมากมายนะคะเดี๋ยวมาชิมกับยายเอียดค่ะตอนทำเสร็จนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะขนมคองแข็งกรอบของยายละเอียดเสร็จแล้วค่ะนะคะพร้อมรับประทานอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็กรอบเค็มขนมกรอบเค็มกินกับกาแฟตอนเช้าเป็นกับโอวันตินตอนเช้าๆทำเองพี่น้องแซ่บอร่อยพี่น้องนะคะเราทำกินได้ทำขายก็ดีนะคะพี่น้องทำเสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก็รีบเอาลงโหลนะคะเอาใส่ในโหลหรือเอาใส่ภาชนะที่มันปิดชิดๆนะคะเขาจะได้กรอบนานนะคะเนี่ยพี่น้องแซ่บนะคะ
อร่อยอร่อยนะคะกรอบแอบข้องแข็งกรอบอร่อยมากค่ะนะคะอันนี้ก็คือกรอบเค็มขนมกรอบเค็มของยายเอียดค่ะน้องกรอบอร่อยมากเลยค่ะนะคะห้ามกินห้ามขายกันเรื่องพี่น้องนะคะไม่ยากนะคะถ้าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะมีพื้นฐานของการเคยทำขนมมาก่อนนะคะก็คือยายมีพื้นฐานนะคะยายละเอียดเคยมีพื้นฐานมาก่อนคือทำขายกับคุณแม่นะคะทำขายกับคุณแม่ในโรงเรียนสมัยนั้นนะคะนานแล้วนะคะในโรงเรียนอร่อยมากสูตรนี้อร่อยค่ะนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตะกะติ๊งติ๊งได้มีนังเด้อนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมรับประทานนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะคนเก่าคนใหม่คนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเอก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะแอบพี่น้องบอกแล้วก็ต้องชิมอีกนะคะขอบคุณค่ะ